ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยแหละครับสำหรับบริษัท PKD สยามเซอร์วิสจำกัดภายใต้การบริหารงานโดยคุณขวัญลดารุ่งเรืองกิจา CEO บริษัท PKD สยามเซอร์วิสจำกัดที่สร้างปรากฏการณ์ผลักดันสินค้าจนมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล Manager Awards 2020หรือรางวัลผู้บริหารธุรกิจดีเด่นประจำปี2563อีกด้วยจะบอกว่าช่วงโควิดนะธุรกิจก็ขายดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของเรามันจะเป็นออนไลน์เนาะเน้นออนไลน์แล้วก็ส่วนใหญ่คนจะอยู่บ้านแล้วก็สั่งสินค้ากันเนาะก็จะเป็นพวกทีมงานทีมงานขายดีมากค่ะดูจากยอดขายแล้วก็เป็นที่ทีมงานมาสั่งเบิกของนะคะค่ะได้เห็นว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะล่าสุดนี้ก็จะเป็นตัวสบู่นะคะสบู่พีเฮิร์บนะคะจะเป็นเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรนะคะก็จะเป็นแบบบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ระงับกลิ่นกายประมาณนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะได้พบกันแน่นอนเลยน้องพีเฮิร์บนะคะแล้วปัจจุบันนี้ตอนนี้บริษัทมีสินค้าอะไรยังไงบ้างคะสินค้าเนี่ยนะคะต้องให้ผู้ได้ค่ะสวัสดีค่ะเนาะณภัทรรุ่งเรืองกิจยานะคะก็ประธานบริษัท PKD สยามสวิทจำกัดนะคะในเรื่องของสินค้าตอนนี้มีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มฮิวตี้นะคะแล้วก็คือกลุ่มบิวตี้ซึ่งกลุ่มบิวตี้เนี่ยจะออกใหม่ๆก็คืออย่างที่ว่าน้องพีเฮิร์บเนาะจะคลอดเร็วๆนี้นะคะแล้วก็คือกลุ่มฮิวตี้ก็คือดูแลสุขภาพนะคะซึ่งขายดีมากมายนะคะเพราะว่าคนเราเนาะสุขภาพไม่ดีนะคะเกิดจากความเสื่อมเนื่องจากสภาวะกิจไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆนะคะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายเพื่อจะมีอาหารเสริมเพื่อที่จะเข้าไปเสริมในร่างกายเรานะคะสุดยอดมากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะ8ตัวทั้งหมดนะคะแล้วการตลาดของบริษัทปีนี้วางแผนว่าไงบ้างคะช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณประธานครับสวัสดีครับผมก่อการรุ่งเรืองกิจจาเนาะนะครับวันนี้ในการตลาดเนาะก็เราก็ได้วางไว้เนาะเป้าหมายของเราก็คือประเทศไทยเราเยอะอยู่แล้วแต่เป้าหมายของเราก็คือต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศพม่าหรือประเทศต่างๆนี่คือเป้าหมายของบริษัทเราแต่ตอนนี้ก็ไปเยอะไหมตอนนี้ก็ไปเยอะแล้วในการที่ต่างประเทศนี่คือเป้าหมายของเราสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างนึงก็คือประชาชนนะหลายคนยังมามองกับกันแล้วว่ายังได้โอกาสอยู่ในเรื่องที่จะอะไรครับพัฒนาตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าเรื่องต่างๆเนาะทางบริษัทเราก็จะเน้นไปในตรงส่วนนั้นเพื่อพี่น้องเราทุกคนครับแบบนี้บริษัทมีวิธีในการดูแลตัวแทนยังไงบ้างคะเห็นอยู่กันแบบเหนียวแน่นรักกันมากเลยก็คือการดูแลตัวแทนก็คือเราดูแลตัวแทนให้เหมือนพี่น้องเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะเนาะเราก็จะไม่ทิ้งกันเนาะคือถ้ามีอะไรเราก็จะเทรนกับทีมงานแล้วเราจะปลูกฝังให้ทีมงานเรารักลูกทีมเราเหมือนครอบครัวค่ะเราจะไม่ปล่อยให้คือสมมติว่าใครที่ก้าวเข้ามาในบริษัทของเราแล้วเราจะไม่ปล่อยให้ใครที่แบบอยู่เดียวได้เนาะเราจะต้องแบบคือเราจะปลูกฝังให้ทีมงานเราหมั่นใส่ปุ๋ยพรวนดินเนาะถ้าเปรียบกับต้นไม้นะคะก็เหมือนกับเปรียบกับแม่รักลูกอะไรประมาณนี้ค่ะให้อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็รักกันแบบครอบครัวค่ะอยากฝากอะไรถึงเหล่าตัวแทนไหมคะก็จะฝากตัวแทนเนาะสำหรับรางวัลที่ประสบผลสำเร็จมาได้นั้นทุกๆรางวัลก็คือจะเป็นความร่วมมือจากทีมงานมากกว่าค่ะเกือบทุกคนถ้าสมมติว่ามีบริษัทหรือว่ามีพายเองคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบผลสำเร็จหรือว่าไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้มากมายขนาดนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทีมงานด้วยทีมงานทุกคนเก่งแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเข้ามาขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่กับครอบครัว PKD เสมอมานะคะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากช่องทางการติดต่อของบริษัทนิดนึงค่ะก็ช่องทางการติดต่อก็จะเป็นติดตามได้ทางเพจ PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะหรือไม่ก็เฟซของพาเองขวัญลดารุ่งเรืองกิจจานะคะแล้วก็สังเกตดูได้จากตัวแทนนะคะจะขึ้นคำว่า PKD แล้วก็จะมีหลายๆทับมากเลยทั่วประเทศเลยค่ะ